แล้วก็ถ้าติดโควิดตรวจพบ2ขีดแล้วไปไหนจะไปรักษาที่ไหนก็เช่นเคยครับถ้าท่านมีสิทธิ์อะไรถามนี้ก่อนนะค่ะถ้าเป็นสิทธิ์บัตรทองก็ไปหน่วยบริการปฐมภูมิก่อนนะอย่าไปโรงพยาบาลเลยนะไปปฐมภูมิของท่านก่อนไปนับหนึ่งที่นั้นก่อนนะครับไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขไปคลินิกชุมชนอบอุ่นหน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่สถานพยาบาลที่ท่านลงทะเบียนไว้ร้านยาในโครงการเจอแจกจบนะถ้าไม่รู้เนี่ยนี่ไอ้เนี้ยท่านถ่ายรูปเอาไว้เลยนะมันมี QR code ค่ะสแกนได้ว่ามีร้านยาอยู่ที่ไหนบ้างร้านยานี่ให้บริการเฉพาะบัตรทองนะค่ะยาประกันสังคมท่านไปประกันสังคมท่านอยู่โรงพยาบาลไหนท่านไปที่นั่นนะครับประกันสังคมค่ะข้าราชการสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งนะครับค่ะแล้วก็ช่องทางการติดต่อสายด่วนกรณีฉุกเฉินนะ1669กด2ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินแล้วก็สปสช.ก็1330กด14สำหรับประชาชนทั่วไปกด18สำหรับกลุ่ม608แล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงคนพิการนี่เขาแยกช่องบริการไว้ให้ใช่ค่ะก็ครอบคลุมอยู่นะคะคุณผู้ชมหลายคนที่ถามมาเนาะครับค่ะก็โควิด-19ก็ประมาณนี้นะโควิดนะครับ